อุ้ยสวยมากเลยทุกคนเนี่ยเห็นตรงนี้ก็สวยแล้วว่าอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแปลว่าคนที่เอาไปตกแต่งเนี่ยก็มีความพยายามอยู่นะฮะจ้องแมนตึกกับเก้อันยังชิงกระเดินเนื้อชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะสิ่งที่เรียกว่าแท่งไฟเทชานั่นเองดีทุกคนก็เราได้แท่งไฟมานะครับจากร้านบาสเกตช็อปร้านซื้อของเกาหลีประจำของเราเองเนาะทุกคนอัลบั้มหรืออะไรต่างๆนานาเราก็ซื้อจากร้านนี้นะทุกคนรวมถึงแท่งไฟด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าของจากร้านนี้จะเป็นของพร้อมส่งนะไม่ได้เป็นการแบบพรีออเดอร์อะไรอย่างนี้นะซึ่งทางเราก็รู้สึกว่ามั่นใจแล้วเราก็ไปร้านบ่อยราคาของอัลบั้มหรือราคาของแท่งไฟอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้แรงมากคือทางเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสั่งของจากเกาหลีแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบสั่งของจากเกาหลีมันเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่าบวกภาษีมันจะเท่าไหร่ซึ่งทางเราคำนวณแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นราคาที่รับได้เป็นราคาที่แบบถ้าหากว่าฉันกดสั่งอัลบั้มมาคนเดียวไม่ได้มาแบบเปิดพีอะไรเงี้ยฉันก็เสียหายเยอะฉันก็ซื้อกับร้านดีกว่าอะไรเงี้ยนะทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยเราสั่งเป็นแท่งไฟมานะครับทุกคนก่อนที่จะไปชมว่าแท่งไฟจะเป็นยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันด้วยราคา50 บาทเราจะมาแกะให้ดูกันแล้วไปดูกันเลยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องเป็นกล่องกระดาษทั่วไปคือแปลกเนาะคือเรารู้สึกว่าแท่งไฟที่เรามีอยู่อ่ะเป็นกล่องดูดีอ่ะเป็นกล่องเอาไว้เก็บเป็นกล่องเอาไว้ตั้งโชว์อ่ะแต่อันนี้เป็นกล่องแบบเหมือนกล่องตุ๊กตาบาร์บี้อย่างนะทุกคนนะฮะข้างหลังเนี่ยก็จะมีภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็มีว่าท่านคนจะต้องเก็บยังไงรักษายังไงอย่าทำหล่นนะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแอปพลิเคชัน QR code นะครับแล้วก็มีโลโก้ YG อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้เราซื้อมาประมาณ 1,500 บาทนะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูแล้วกันนะครับว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงอุ๊ยไม่กล้าแกะเลยอ่ะมันมีสติ๊กเกอร์เทชเชอร์ตรงนี้อ่ะทุกคนฉันจะทำยังไงฉันจะแกะตูดดีมั้ยโอ๊ยไม่อยากแกะโอ๊ยไม่อยากแกะเศร้าว่ะโอ้ยใช้ผ้าใช้ผ้าแกะเลยแล้วกันฉันต้องแกะให้ดีเพราะฉันจะต้องเก็บกล่องนี้ด้วยฉันต้องเก็บกล่องนี้ไว้ด้วยเอาไว้ใส่น้องจริงแกะมา1ชั้นนะฮะอุ้ยสวยมากเลยทุกคนเนี่ยเห็นตรงนี้ก็สวยแล้วว่าตื่นเต้นอุ้ยอุ้ยจะหายใจคว่ำนึกว่าแท่งไฟหล่นใจเย็นๆนะจ้าใจเย็นๆจ้าจริงจริงเธอเมย์หรือเปล่าเธอเมย์บงอันว่าอะไรตึ๊งตึ๊งหุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยไม่กล้าจับเยอะไม่กล้าจับแรงโอ้ยคือเขาจะสามารถแบบยินได้ใช่ไหมยังทุกคนโอ๊ยไม่กล้าเปิดไม่กล้าเปิดไม่กล้าเปิดให้ดูก่อนแล้วกันว่ายังไงหูยบงสวยมีความแบบคาทงคาทาแล้วทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มนะฮะปุ่มก็จะมีความแบบดูเป็นไดมอนด์ดูเป็นเพชรดูเป็นเพชรพลอยนะแล้วก็เขียนเทเชอร์ตรงด้านตรงนี้นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์เทเชอร์ใช่ไหมเป็นรูปอะไรนะอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็มีรูปหัวใจแล้วก็มีรูปสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นระบบชาร์จแบตเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยหรอมีที่ใส่ถ่านนะครับ3ก้อนนะฮะแต่ถ่านเนี่ยไม่มีนะทุกคนเราไม่มีถ่านตอนนี้ทุกคนเราซอรี่นะอุ๊ยแล้วตัวนี้เขาเราเปิดยังไงอะคือเราเปิดยังไงอะเราเปิดได้เลยปะคือตรงเนี้ยเราเห็นหลายคนนะเขาไปใส่ลูกปัดเอยหรือแบบเม็ดโฟมเอยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเนาะโอ้เราหาสำลีมาใส่บ้างไหมอันนี้เราคือเราแกะยังไงอ่ะหรือว่าเราต้องกดออกอ๋อต้องกดไอ้เต้าคนโง่ต้องกดอย่างนี้นะทุกคนเราถึงจะเปิดได้นี่เฮ้ยเทชอบอันนี้คือกล่องสมบัติอันนี้คือสมบัตินี่คือกล่องนี่คือสมบัตินี่คือฉันได้สมบัติแล้วจ้าเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นแล้วเราจะใส่ยังไงอ่ะคือเราต้องแกะออกมาใช่ป่ะโอ้โหมันต้องแกะออกมาการที่จะแกะออกมาใส่ของได้เนี่ยคือยูก็ต้องแบบไข่หนงไข่น็อตก่อนเด้อแปลว่าคนที่เอาไปตกแต่งเนี่ยก็มีความพยายามอยู่นะฮะโอเคก็แท่งไฟประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนที่เราไปลองใส่ถ่านเดี๋ยวเราจะขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนเต้นเราไปซื้อมาแล้วนะฮะถ่านก็จะมีความแบบว่าเป็น3ระดับนะฮะระดับที่1ก็คือจะขึ้นเป็นไฟอย่างนี้นะไฟเนี่ยจะออกไปทางสีแบบฟ้าแบบฟ้าเลยนะฮะทุกคนแต่ในกล้องเนี่ย
มันไม่ค่อยเห็นเนาะเออหรือว่าเราจะไปปิดไฟดีก็คือจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยนะคะทุกคนส่วนระดับที่สองเนี่ยก็จะค่อยๆสว่างขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ดับลงสว่างขึ้นค่อยๆดับนะฮะส่วนจังหวะที่สามจะเป็นจังหวะแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจังหวะอะไรอะทุกคนนี่ก็งงเหมือนกันมันมีความแบบปิ๊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 บทุกคนแล้วก็เราใส่สายมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่เขาก็จะเขียนว่าเทเชอร์ด้วยนะครับจ้าทุกคนตอนนี้เราก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แน่ก็เขามีให้ปรับสีปรับอะไรด้วยนะเดี๋ยวเราลองกดให้ดูนะคะทุกคนคือก็เหมือนกับว่าเป็นความเข้มของสีนะฮะถ้าหากว่าเป็นสีขาวมันจะมีสีขาวแล้วก็แบบปิดไปเลยแล้วก็มีสีฟ้าแบบฟ้าเลยฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนลงมาแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนเออแล้วเราก็ปรับความสว่างได้ด้วยนี่ก็คือสว่างสุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนชอบมากคอกจ้องแมนพี่กับเก้ขอชมขออวยแท่งไฟแท่งไฟดีมากแท่งไฟสวยมากชอบมากนะก็คุ้มรู้สึกไม่เสียดายตังค์ที่ซื้อมาจริงๆคือเป็นอะไรที่แบบตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากๆเพราะว่าสวยจริงๆนะทุกคนโอเคซื้อแท่งไฟเนี่ยเขาก็จะได้การ์ดเมมเบอร์ด้วยนะแต่จะได้เมมเบอร์เป็นใครนั้นละก้อนนะทุกคนเราจะมาชุ่มกันเลยนะฮะเฮ้ยลุ้นเยอะจะแตกแล้วว่าทุกคนปวดฉี่เลยอ่ะเฮ้ยหุยใครอ่ะหุยหัวอย่างนี้โยชิหรือเปล่าหัวสีนี้ไม่ใช่เมนชันอะเมนชันไม่หัวสีนี้เมนชันไม่หัวสีนี้เฮ้ยมี2ใบเฮ้ยได้เป็นน้องโดยองมานะฮะนี่ได้มา2อันเลยใช่ไหมเป็นน้องโดยองมา2ใบเลยนะเฮ้ยน่ารักนะเนี่ยเอาจริงน้องดีอ่ะรูปนี้น้องน่ารักมากเลยทุกคนไหนใครเมนน้องโดยองคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิไม่เป็นไรเราก็จะเก็บไว้เพราะว่าเราสะสมทุกเมมเบอร์ข้างหลังก็จะเป็นรูปแท่งไฟนะคะทุกคนสวยมากเป็นการ์ดสวยมากแต่เราแบบเราจะเก็บการ์ดยังไงอ่ะทุกคนเพราะว่าที่เก็บการ์ดมันใส่การ์ดขนาดนี้ไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในกล่องละกันนะครับนะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะคะราคา50 บาทนะจ๊ะแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วนะบ๊ายบาย